คุณภรดาเองมีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมจากหกล้มเมื่อปีที่แล้วเดินจากที่บ้านนะคะมันมีสวนหย่อมนะคะก็เดินเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็หกล้มค่ะหกล้มแล้วก็หัวเข่าซ้ายอะค่ะก็กระแทกลงกับพื้นนะคะแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยค่ะนะคะก็เลยไม่ได้ไปหาหมอก็คือตอนกระแทกก็ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะลุกขึ้นเดินเหินได้ตามปกติค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์ต่อมานะคะก็รู้สึกเจ็บมากที่หัวเข่าเนี่ยค่ะมันบวมช้ำไหมตอนนั้นไม่บวมไม่ช้ำค่ะแต่เจ็บมากนะคะแล้วก็ไปหาหมอนะคะหาหมอปัจจุบันเนี่ยค่ะหมอก็ให้ยาแก้อักเสบคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยที่ว่าบอกว่าเอ็กซเรย์แล้วกระดูกเนี่ยไม่ร้าวไม่แตกไม่หักค่ะ3เดือนแรกโรงพยาบาลที่1มาอีกโรงพยาบาลที่2โรงพยาบาลที่3แล้วก็มาอีก2เดือนกับฝังเข็มดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นค่ะมาเชื่ออาจารย์พิเชษได้ยังไงตอนแรกไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเธอลองบีมดูสิบอกโอ๊ยไม่สนใจอ่ะบีมเบอร์มันไม่รู้จักแล้วก็ไม่สนด้วยเพราะว่าเรามาทางนี้แล้วเราก็เป็นคนทานข้าวกล้องนะคะครับดูแลสุขภาพอย่างดีเลยเราไม่รู้จักกับบีมเราไม่สนใจนะคะอันนี้เพื่อนก็บอกว่าอ้าวไม่สนก็อย่าสนนะก็งั้นก็ทรมานต่อไปนะคะก็เลยฝังเข็มจะนึกหาอะไรต่อไหมฮะอ๋อยังค่ะตอนนี้ก็เลยมาคิดนะคะว่าเอ๊ะเราควรลดน้ำหนักแล้วมั้งคะค่ะก็เลยถามเพื่อนบอกแล้วบีมเขามีลดน้ำหนักไหมอ้าวฮะเขาบอกมีบอกอ้ออย่างนั้นเราลองดูมาสนใจเรื่องลดน้ำหนักแทนค่ะก็เลยสนใจบีมลดน้ำหนักค่ะรับประทานอยู่12วันนะคะน้ำหนักลดสูตรอะไรฮะน้ำมังคุดผมอยากลดเหมือนกันโกเชฟโกเชฟนะโอเคค่ะ1กระป๋องแล้วก็12วัน12วันค่ะเป็นยังไงครับดีมากเลยค่ะน้ำหนักลดน้ำหนักลดแล้วก็เบาตัวเบาค่ะข้อสำคัญไหมฮะไม่ค่ะข้อสำคัญไม่หงุดหงิดนะคะไม่หงุดหงิดไม่อ่อนเพลียเพราะว่าเคยรับประทานมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะแต่ยังเจ็บเข่าค่ะก็เลยบอกน้องที่เอสพนาดนะคะว่าขอลองเข่าด้วยได้ไหมแต่พูดเบาๆป่ะฮะอ๋อไม่ค่ะพูดดังๆอ๋อเหรอนึกว่าแอบถามเบาๆไม่ค่ะเพราะตอนนี้อายไงเริ่มไม่อายแล้วค่ะเพราะเริ่มเชื่อถือศรัทธามากเลยแล้วตั้งใจไว้ด้วยว่าถ้าเข่าหายเมื่อไหร่จะไปกราบอาจารย์ค่ะโอ้ขอบพระคุณอาจารย์ยังไม่ต้องยังไม่ต้องยังเอาให้หาย 100% แล้วทุกวันนี้ได้ลองทานสูตรสีอะไรฮะสีชมพูค่ะนานเท่าไหร่แล้วครับประมาณ7วันก็ดีขึ้นตามลำดับเลยค่ะ7วันค่ะเช้า2เย็น2เย็น2นะฮะพร้อมกับน้ำมังคุดด้วยพร้อมน้ำมังคุดด้วยค่ะน้ำมังคุดดื่มตอนไหนครับตอนเช้าตอนเช้าค่ะนะฮะแล้วก็เว้นเอาไว้เอาไม่เว้นค่ะทานน้ำมังคุดทุกวันเลยค่ะไม่หมายถึงว่าทานแล้วทานแคปซูลต่อเลยป่ะฮะทานด้วยค่ะหมายถึงว่าตอนเช้าอะค่ะทานสีชมพู2นะคะแล้วพอตอนเย็นก็2นะคะดียังไงฮะเดินขึ้นบันไดได้คืออย่างกรณีของคุณภรดานี่ถ้าเกิดอาการ 100% แล้วก็กลับไปใช้สูตรสีเขียวนะครับเพราะว่าเรายังต้องการสร้างมวลกระดูกต่อไปแต่เราไม่ต้องการลดภูมิต้านทานของเราใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปใช้สีเขียวเพื่อจะสร้างมวลกระดูกของเราต่อไปเรื่อยๆจะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับคุณภรดาครับ